เนื้อร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีแต่งขึ้นครั้งแรกในพุทธศักราช2440หลังจากที่นายจูรอฟสกี้แต่งทำนองเพลงขึ้นในปี2431เป็นเวลา9ปีโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ส่งพระนิพนธ์สำหรับทหารร้องถวายณศาลายุทธนาธิการเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งแรกมีคำร้องดังนี้เนื้อร้องฉบับแรกใช้คำศัพท์บาลีสันสกฤตจำนวนมากในลักษณะเดียวกับกาบกลอนหรือคำฉันเฉลิมพระเกียรติที่ขนบการแต่งเป็นไปในรูปแบบของการใช้ศัพท์ชั้นสูงเพลงสรรเสริมพระบารมีดังเนื้อร้องอีกหนึ่งฉบับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ก็เป็นการแต่งเฉพาะกิจให้ใช้คำนับในงานมหรสพการแสดงละครดึกดำบรรพ์ที่พระองค์ทรงมีส่วนในการกำกับด้วยเนื้อร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ฉบับที่เป็นทางการครั้งแรกสุดมีเนื้อเพลงดังนี้คือฉบับที่ประกาศใช้โดยกระทรวงธรรมการในช่วงหลังพุทธศักราช2440ระบุให้นักเรียนชายหญิงทั่วประเทศทำการขับร้องจนสุดท้ายในพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์แก้คำร้องใหม่ซึ่งเนื้อร้องฉบับนี้เองที่เราใช้กันมาจนปัจจุบันที่จริงแล้วเป็นเพลงที่ในอดีตจะเรียกว่าได้ใช้เป็นเพลงสำหรับชาติบ้านเมืองก็ได้นะครับเพราะเหตุว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นนิมิตหมายของความเป็นชาติทรงเป็นสัญลักษณ์ที่รวมความเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้คนทั้งหลายและที่จริงก็ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่งโดยเฉพาะว่ากันตามฐานะที่เป็นเพลงเกียรติยศแล้วก็ใช้สำหรับพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระยุพราชด้วยแต่เนื้อความในเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เป็นเนื้อร้องนั้นน่าจะเป็นเนื้อที่มุ่งหมายถึงผู้ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเสียเป็นหลักนะครับเวลาที่คนพยายามทำเพลงสรรเสริญพระบารมีเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขามักจะพยายามทำให้มันอลังการมากขึ้นด้วยการเพิ่มการประดิษฐ์ประดอยอะไรตั้งหลายๆอย่างขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นมันจะเน้นที่ความยิ่งใหญ่อลังการขณะที่เวอร์ชั่นดั้งเดิมเนี่ยมันมีแต่ความเรียบง่ายแผ่นเสียงเนี่ยก็คือเป็นแผ่นเสียงการบันทึกเสียงเพลงแรกนะครับเป็นบทร้องแรกของเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยก่อนเราเรียกจานเสียงจานเสียงที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นจานเสียงที่บันทึกโดยบริษัทปาเต้เรคคอร์ดซึ่งมีการบันทึกอยู่ที่เมืองฟอเรสต์พาร์คประเทศเบลเยียมเป็นแผ่นเสียงร่องกับทางครับหรือฝรั่งเรียกว่าเซนเตอร์สตาร์ดิสนั่นก็คือว่าเวลาจะเล่นแผ่นนี้จะต้องใช้หัวเข็มเพชรหัวมนแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าคำว่าแผ่นเสียงร่องกับทางที่เห็นนี้ก็คือแผ่นนี้เป็นการบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นบทร้องแรกครับนะครับบันทึกเสียงที่วังบ้านหม้อในช่วงปีพ.ศ. 2448ถึง2450นับเป็นบทร้องแรกๆที่มีการประกาศใช้แล้วก็ร้องถวายพระเกียรติรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งบทร้องเริ่มต้นนั้นก็คืออาภะนาลือปะจง
ทรงสิริวัฒนาอย่างนี้นะครับตรงนี้แหละครับเป็นความมหัศจรรย์ของเส้นเสียงที่เรายังคงเก็บรักษาอยู่แล้วค้นพบเพียงแค่แผ่นเดียวในโลกด้วยจุดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องหรือบทร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีอย่างแท้จริงก็คือวันที่1มีนาคม2456เพราะเป็นวันที่มีการประกาศนะครับใช้บทร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์นะครับแล้วที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยก็คือว่าแต่เดิมนั้นบทร้องในสมัยรัชกาลที่5เราจะลงด้วยชนีนะครับพอเป็นวันที่1มีนาคม2456บทร้องเพลงสรรเสริญที่เราใช้ปัจจุบันจะลงด้วยชโยจนถึงวันนี้ครับส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของบทเพลงสรรเสริญพระบรมีที่มีการประพันธ์บทร้องมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับซึ่งลงด้วยชนีก็คือเป็นการบอกกล่าวเทิดพระเกียรตินะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตามที่เป็นดังชนี้แต่พอมาถึงในส่วนของบทร้องสุดท้ายหรือบทร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับรัชกาลที่6เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะคือลงท้ายด้วยชโยคือถ้าในภาษาฝรั่งเนี่ยเราเรียกว่าวอลครายหรือเป็นการเปล่งเสียงที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่เป็นแสดงถึงชัยชนะของประเทศชาติขึ้นต้นด้วยคำว่าข้าวรพุทธเจ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งเวลาที่เรากราบบังคมทูลกับพระมหากษัตริย์หลายท่านอาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเกี่ยวอะไรกับในที่นี้เพราะเราเชื่อกันในคติของเราว่าในอนาคตกาลนั้นพระเจ้าแผ่นดินของเราซึ่งในพระชาติที่ทรงอยู่กับเรานั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์ในวันข้างหน้าจะได้ทรงตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเอามโนและศิรกรานมโนแปลว่าหัวใจศิระแปลว่าศีรษะกรานตัวนี้ก็คือคำว่ากราบกรานคือทั้งกายและใจว่าอย่างนั้นก็ได้นบพระภูมิบาล นบคือการเคารพกราบไหว้พระภูมิบาลคือพระผู้ดูแลรักษาแผ่นดินบุญยดิเรกแปลว่าผู้ที่มีบุญล้นเหลือครับผมผู้ที่มีบุญล้นเหลือเกินจะอธิบายได้นะเอกบรมจักรินเอกแปลว่าที่หนึ่งยอดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนบรมแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับคำว่าจักรินนั้นแปลโดยศัพท์แปลว่าผู้ทรงจักรผู้ถือจักรแปลโดยอรรถะหรือเนื้อความก็แปลว่าพระราชาคนธรรมดาไม่มีจักรนะครับเฉพาะพระราชาเท่านั้นจึงมีจักรพระสยามมิ่นพระสยามมิ่นนั้นเข้าใจง่ายครับผมแปลว่าทรงเป็นพระผู้เป็นใหญ่ในเมืองสยามในกรุงสยามพระยศยิ่งยงนะครับทรงเป็นผู้ที่มีพระเกียรติยศทั้งยิ่งและทั้งยงเนี่ยยิ่งก็แปลว่ามีความยิ่งใหญ่นะครับยงคำนี้น่าจะมีความหมายว่ามีความยั่งยืนนะครับยืนนานพระยศนั้นเป็นของทั้งยิ่งใหญ่และทั้งยั่งยืนด้วยเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรามีความร่มเย็นในศีรษะของเราที่จริงแล้วคงแปลว่าทั้งตัวเรานี่แหละนะครับเพราะพระบริบาลบริบาลในที่นี้แปลว่าทรงดูแลคุ้มครองโดยรอบนะครับผลพระคุณทรักษาผลจากการที่ได้ทรงคุ้มครองดูแลรักษานี้เกิดผลอะไรขึ้นหรือปวงประชาเป็นสุขสารทำให้ประชาชนทั้งหลายมีความสุขมีความสงบร่มเย็นในวันแรกๆที่ทรงรับสั่งให้เตรียมหน่วยเราขึ้นบินดูพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะแล้งแปลงเพาะกล้าข้าวก็เริ่มเหี่ยว2เดือนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเราบินดูเขียวไปหมดข้าวสมบูรณ์แบบเมื่อขับรถเข้าไปในพื้นที่ก็ไปพบเกษตรกรเขาก็บอกเขาตกงานมาเขากลับมาบ้านอย่างน้อยเขาปลูกข้าวเขาก็สามารถที่จะมีข้าวกินได้ทรงห่วงราษฎรของพระองค์ท่านสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้สะท้อนอยู่ในจิตใจของประชาชนทุกคนชาวไทยเพียงแต่ว่าประชาชนของชาวไทยนั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะแสดงออกมาได้มากเมื่อมีโอกาสเช่นเสื้อเหลืองทั้งประเทศฉลองการครองราชและสุดท้ายก็ตามมาด้วยการชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงที่ดังทั้งประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวที่ประชาชนจะแสดงได้ขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจะถวายพระพรท่านแล้วล่ะด้วยคำสัตย์คำจริงที่เราพูดมาทั้งหมดนี้บันดาลให้สิ่งที่ถ้าประสงค์ใดไม่ว่าจะประสงค์มีความจำนงหมายในสิ่งใดจงสฤทธิ์ดังหวังวรหะอือไทยจงสำเร็จสมหวังดุจจะถวายชัยชโย
สมดังที่เราได้ถวายพระพรถวายชัยมงคลซึ่งเป็นการเปล่งเสียงแสดงความปลื้มปิติ